นายวิทย์ศรีวรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญถวายภัตตาหารในพิธีทำบุญเปิดใต้อาคารกตเวทิตาอนุสรณ์อาคารอนุบาล2ชั้น3ห้องเรียนออกแบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จหลังแรกในประเทศไทยในการนี้ได้เปิดบ้านวิชาการและปลูกต้นแผ่บารมีณโรงเรียนบ้านห้วยคุตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565อาคารอนุบาล2ชั้น3ห้องเรียนซึ่งออกแบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564งบประมาณในการจัดสร้าง4,200,000 บาทได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ2564ก็ขอเปิดอาคารเรียนกระตะเอที่ตาลุศรณ์แบบนี้ครับอะไรโรงเรียนบ้านห้วยคุเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นครูทั้งหมด18คนมีนักเรียน392คนโดยระดับชั้นอนุบาล2มีนักเรียนถึง60คนอนุบาล3มีนักเรียนถึง65คนรวมแล้วมีถึง6ห้องเรียน